าหารกลางวันละค่ะขอบใจมากยกไปวางที่ห้องอาหารให้ทีนะมีหล่นปูเค็มนะคะเอ้ายังไม่ยกไปอีกเหรอคุณเป็นคนทำงานแล้วลืมเวลาค่ะถ้ายกออกไปคุณจะลืมรับประทานอาหารงั้นเดี๋ยวชิวันวางไว้ตรงนี้นะคะดีแหละแล้ววันนี้ทำไมมาอยู่บ้านนี่ไงวันนี้ชิวันขอกลับมาทำความสะอาดที่บ้านนี้นะคะอย่าลืมรับประทานอาหารนะคะมีหล่นปูเค็มด้วยนะคะของโปรดคุณสรุธแค่อยากบอกว่าอย่าคิดแบบนั้นอีกคุณไม่เคยต่ำต้อยกว่าใครทั้งนั้นคุณสูงส่งเสมอทั้งกับชีวันแล้วก็คนอื่นสูงส่งเหรอพี่ไม่ได้อยากสูงส่งพี่อยากให้เราเท่ากันคิดแบบนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะเราเท่ากันไม่ได้สูงก็คือสูงคุณอย่าเสียใจแบบนั้นอย่าพูดว่าต่ำต้อยชีวันทนเห็นคุณรู้สึกกับตัวเองแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวมือเปื้อนนะคะต้องเท่ากันได้สักวันต้องเท่ากันแค่เห็นคุณสรุธหัวเราะก็โล่งใจแล้วคนหัวเราะน้อยๆอย่างคุณนี่เวลาหัวเราะออกมาทีโลกสว่างเลยกับนกพูดจาแบบนี้หรือเปล่าแบบไหนคะเด็กน้องเด็กยังเด็กอยู่สินะไม่เป็นไรพี่รอได้ค่ะรอเลยค่ะ